ล่าฝันลากกระเป๋าเข้าบ้าน AF 12ใช้ชีวิตในโลกเรียลลิตี้3เดือนเต็ม12ชีวิต12สไตล์กับโจทย์เพลงแรกของการแข่งขัน AF 12โดนใจชาวโซเชียลชมทุกอย่างลงตัวจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทำให้วันนี้เราได้12นักล่าฝันที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกเรียลลิตี้ที่มีการถ่ายทอดสด24ชั่วโมงตลอดระยะเวลา12สัปดาห์เต็มคนดูทั้งประเทศจะได้สัมผัสถึงตัวตนและความสามารถของพวกเขาอย่างใกล้ชิดขอต้อนรับนะคะนักล่าฝันของเราทั้ง12คนเข้าสู่บ้าน AF ปีที่12อย่างเป็นทางการนะลูกและนี่คือโฉมหน้าของนักล่าฝันในซีซั่น12นี้ครับแฮร์รี่1ค่ะV1 แพรวน้องเล็กสุดของบ้านนักร้องประจำวงดนตรีของโรงเรียนด้วยความสดใสบวกกับความสามารถทำให้แพรวได้ก้าวเข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันโฟกัสมี2ครับจบชะตาเป็นไปหมดทางชีวิตของข้ามันพุ่งมากมายโยดอยู่ที่ใครที่น่าจะแต่วันนี้บ้าเอตากาอารุณวีสองโฟกัสหนุ่มอีสานจากยโสธรลูกชายนางเอกหมอลำเก่าที่เสน่ห์และเสียงร้องไม่เป็นรองใครและการได้ล่าฝันครั้งนี้คือความภูมิใจของแม่จ็อกเกอร์ V3 ครับV3 จ็อกเกอร์เขาคนนี้มาพร้อมคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนความมั่นใจในเสียงร้องและความเป็นตัวของตัวเองทำให้บุคลิกของเขายิ่งโดดเด่นน่าจับตามองเบนซ์ V4 ค่ะV4 เบนสาวหน้าคมจากประดังเบซาตัวแทนหนึ่งเดียวจากภาคใต้ที่ก้าวมาสู่การเป็นตัวจริงด้วยความหวังว่าสักวันจะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงจำให้ได้นะพลอยใส V5 ค่ะเธอจริงปีนพันเจ็บหนักหนาลืมหมดแล้วหรือไรวีห้าพลอยใสนักศึกษาเอก Voice Classic ที่ชื่นชอบการร้องเพลงการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจและอยากมอบความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลงวีหกเมสาวสวยที่ติดตามรายการและใฝ่ฝันอยากจะเข้าบ้านตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเสียงร้องแล้วการเพอร์ฟอร์มบนเวทีทำให้ครั้งนี้เธอได้เข้าบ้าน AF อย่างที่หวังต่อความมั่งใจสม่ำเสมอช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับนักล่าฝัน6คนที่เหลือและโจทย์เพลงสัปดาห์แรกที่จะเปิดตัวพวกเขาบนเวที AF ห้ามพลาดครับ
2022โดนใจชาวโซเชียลชมทุกอย่างลงตัว2ชีวิต12สไตล์กับโจทย์เพลงแรกของการแข่งขันมาริว V7 ครับมาริวหนุ่มหล่อลูกครึ่งอิรักนักแสดงอิสระที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องเขาจึงออกมาล่าฝันและทำมันจนสำเร็จจูนมีแปดค่ะจูนสาวร่างใหญ่อารมณ์ดีที่มาพร้อมกับเสียงทรงพลังรางวัลมากมายจากการประกวดการันตีว่าเธอคนนี้มีดีอย่างแน่นอนสวัสดีครับเบนซ์ V9 นะครับผม Day fires dying in my heartReaching a few of you, swinging me out to die Roaring in the deep And you have my heart inside of your hand V9, Benz, หนุ่มหล่อที่เคยผิดหวังจากการออดิชั่นหลายครั้งการออกมาล่าฝันเป็นครั้งที่5ทำให้เขาคว้าโอกาสการเป็นศิลปินไว้ได้บอส V10 ครับ Almost heaven West Virginia Bluish mountain Shenandoah River Mountain mama Take me home Until V10 บอสนักดนตรีมาดเนียบที่สะสมประสบการณ์จากงานร้องเพลงกลางคืนทำให้เขาเป็นทั้งนักร้องและนักดนตรีที่มีความสามารถเจ้าวิเศษนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงวีสิบเอ็ดจ้าโอพี่อาสาวห้าวเสียงหวานที่ทำงานทั้งกลางวันและร้องเพลงกลางคืนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอผมแม็กวี12ครับสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขาวี12แม็กซ์พ่อค้าแหนมจากเชียงใหม่พี่ใหญ่สุดในบ้าน AF 12ที่โดดเด่นด้านการเต้นแต่อีกฝันของเขาคือการได้เป็นศิลปินนี่คือที่ที่คุณใฝ่ฝันมานานนะคะ3เดือนนี้จำไว้เลยว่าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่จะพาคุณไปสู่จุดที่ดีสุดจำวันนี้ให้ได้ว่าคุณภูมิใจแค่ไหนที่คุณกำลังจะก้าวเข้าไปอยู่ในที่นี้ที่ที่คนมากมายเนี่ยเขาอยากเข้าไปและที่นี้นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่เปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นความจริงค่ะเชิญค่ะสิ่งที่นักล่าฝันได้รับจากการเข้าสู่ Wisdom Studio แห่งนี้คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาเทรนเนอร์นอกจากนี้ก็ยังมีโจทย์แรกของการแข่งขันที่รอพวกเขาอยู่เช่นกันครับแพรว V1 หลอกกันเล่นเลยด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้สิ่งที่ทางเราคิดมาก็คือหนูใสอ่ะค่ะมันดูตรงไปตรงมาแล้วเราก็เลยเลือกสไตล์เพลงของนักร้องคนนี้ที่เขามีความตรงไปตรงมาในการสื่อสารของเขาเหมือนกันโฟกัส V2 รักติ๋มคนเดียว
พลงเนี่ยก็คือรักติ่มคนเดียวแต่ของเราเอาของพี่สายันสัญญามาแล้วก็เอามาผนวกกับโมเดิร์นด็อกนะเธอจะต้องร้องเนี่ยให้เป็นสไตล์ลูกทุ่งบนดนตรีนี้เพราะว่าเธอเป็นคนที่ผสมผสานหลายอย่างไว้ในตัวเองโจ๊กเกอร์ V3 I have nothing อยากให้ลองไปฝึกเพราะเพลงนี้มันว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเลยนะอารมณ์หรืออะไรต่างๆกระชากออกมาให้หมดนะใช้เวทีของเราให้คุ้มแล้วเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะคะลองใช้ดู Benz V4 เงียบๆคนเดียวเห็นตัวเองเหมือนใครแนวทางไหนศิลปินคนไหนที่เรารู้สึกเหมือนทางนี้ที่เราชอบออกแนวแบบสาวเท่นะมันก็เป็นสไตล์ที่หนูต้องการนะเอามาถ่ายทอดออกมาให้เป็นเบนที่ดีที่สุดนะลูกโอเคขอบคุณค่ะพลอยใส V5 Memory เพลงนี้โด่งดังมากใช่ประเด็นคือหนูได้ไปแล้วหนูจะต้องทำให้เพลงนี้ทำให้ตลาดกว้างอ่ะอินไปกับหนูด้วยเม V6 เหรอคืออันเนี้ยหนูต้องจริตแบบเยอะๆเลยเยอะแต่ต้องกำลังดีเดี๋ยวครูเขาจะตบลงมาให้ค่ะนะคะมาริว V7 เพียงข้างหลังสไตล์ที่เราชอบคือสไตล์ไหน R&B ครับชอบ R&B ครับเหมือนแบบแนวพี่ออฟพี่เบนอะไรอย่างนี้ว่ากันไปใช่ครับคำว่าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ถูกแปลว่ามันแค่ยังไม่ใช่เดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเจอเองแต่ถ้าเราไปแบบกังวลคุยยังไม่ใช่แล้วเฟลอันนั้นหนูจะเครียดทำงานไม่มีความสุขจูน V8 แสบเราต้องปล่อยของคือเพลงนี้เขาไกด์มาแต่หนูก็ต้องไปหาสไตล์ของหนูเองถูกไหมเออแล้วมันมีบีทครูอยากเห็นหนูเคลื่อนไหวเบนซ์ V9 อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังคือโชว์ของเลยอ่ะเธอต้องโชว์ของนะเพราะเธอมีของโบส V10คิดถึงฉันบ้างไหมเวลาที่เธอโบสดูเป็นคิดเยอะไหมโบสมีเส้นบางๆระหว่างของว่าขี้เกียจกับปล่อยวาง เดี๋ยวคุณจะแยกให้ขาดค่ะว่ามันต่างกันยังไงนะลูกนะเจ้าโอ V11 พรุ่งนี้ไม่สายพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันให้เยอะสับโอเคค่ะชอบชอบใช่ไหมชอบค่ะเอาละค่ะชอบก็นำไปฝึกนะคะ Max V12 บ้าหอบฟางได้ผมรับได้หมดอาจารย์จะมาเจ๊จะคอยดูนะนาง Max ครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับน่าติดตามทีเดียวครับสำหรับโจทย์แรกของการแข่งขันที่แต่ละเพลงนั้นเรียกได้ว่าตรงกับสไตล์ของแต่ละคนเลยทีเดียวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเกาะติดกระแสโซเชียลกันครับAF12 โดนใจชาวโซเชียลชมทุกอย่างลงตัวนี่คือที่ที่คุณใฝ่ฝันมานานนะคะ3เดือนเนี้ยจำไว้เลยว่าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่จะพาคุณไปสู่จุดที่ดีสุดในชีวิตจำวันนี้ให้ได้ว่าคุณภูมิใจแค่ไหนที่คุณกำลังจะก้าวเข้าไปอยู่ในที่เนี้ยที่ที่คนมากมายเนี่ยเขาอยากเข้าไปมีคนมากมายที่เขามาแข่งแล้วเขาก็ไม่ได้สามารถเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้วันนี้คุณได้รับโอกาสนะคะหน้าที่ของคุณก็คือทำโอกาสของคุณให้เต็มที่และที่นี้นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่เปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นความจริงค่ะเชิญค่ะที่เราจะบอกว่าก็คลาสนี้ก็จะเป็นคลาสที่จะพี่เต๋าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมด20ปีในวงการที่ได้ทำงานมานะแล้วก็จะมากั่นกองแล้วก็จะมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้เกิดประโยชน์กับน้องๆทั้ง12คนในเรื่องของหลักสูตรนะครับเราก็คงยืนยันว่าเทคนิคที่ดีจะสามารถช่วยให้สไตล์การร้องของนักเรียนดีขึ้นนะครับผมก็มีหลายๆครั้งเหลือเกินที่ครูรถสอนมาเยอะมากแล้วเนี่ยนักร้องที่มีความสามารถมากมายที่กลับมาหาครูรถก็เพราะว่าเขาขาดเทคนิคที่ดีๆว้าว Do the Harlem Shake Skill Trainer ค่ะและ Performance Trainer ค่ะ
เอาล่ะเรารู้จักครูกันมาแล้วเนาะถึงเวลาที่เราต้องรู้จักเด็กกันบ้างให้ทุกคนแนะนำตัวเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณที่สุดปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจแนววีหนึ่งค่ะแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปสวัสดีค่ะจูนวีแปดค่ะมองไปไกลที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกลบอสมีสิทธิ์ครับทันทีที่เปิดบ้าน AF12 อย่างเป็นทางการกระแสในโซเชียลก็ผุดตามขึ้นทันทีครับโดยความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชอบทั้งเทรนเนอร์และตัวนักล่าฝันที่น่าจะสร้างสีสันให้กับบ้าน AF ในปีนี้ส่วนการตกแต่งบ้านที่ทุกคนเฝ้าลุ้นว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ถือว่าออกมาได้ถูกใจแฟนรายการยิ่งเรื่องเทคโนโลยีผมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเลยครับคุมด้วยตรงนี้นะคะสมาร์ทโฮมของเรานี่ดูแตะข้างล่างนะลูกแตงคือม่านนะนี่คือม่านเรามาลองเล่นกันดีกว่าม่านเปิดขึ้นขึ้นก็คือเอาลูกศรต้องออกแบบนี้นะปั๊บแล้วมันเราจะรอให้มันขึ้นสุดก่อนนะถ้าเราจะกดลงจริงๆคือมันต้องสั่งผ่านมือถือเช่นอย่างสมมติเราอยากจะกลับบ้านมาเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนเราก็กดปึ้งแอร์มันก็จะติดให้เลยมันควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกว่าทุกอย่างออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักล่าฝันเต็มที่ตลอดระยะเวลา3เดือนที่พวกเขาต้องฝึกฝนอยู่ในบ้านหลังนี้ร่วมลุ้นและให้กำลังใจ12ชีวิตกับเส้นทางแห่งความฝันติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบเรียลลิตี้ได้ทาง TrueVision ช่องหมายเลข9และในระบบ HD ช่องหมายเลข333ตลอด24ชั่วโมง True AF 12 Live Concert ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง True For You หมายเลข2และช่อง Reality HD หมายเลข333และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีโดยแอปพลิเคชัน TrueVision Anywhereส่งคะแนนเชียร์นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน TrueVision พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่482-7999ดูผ่าน True For You พิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่482-7333 USSD Vote กดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหวตสะดวกจุใจครั้งละ10 20 50หรือ100โหวตกดดอกจัน4ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคา4บาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove H เท่านั้นติดตามชม True Moment Daily Highlight ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นวันนี้ปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสนุกๆกับวันแรกในบ้าน AF สวัสดีครับมันไม่ได้มาจากอะไรมาจากฟิลลิ่งไงเต้นไม่เป็นหรอกมั่วเอ้ยว่าน้ำน้ำแล้วบักกะระกูพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักล่าฝันสื่อสารกับโลกภายนอกต้องติดตาม